เราไม่สามารถร่วมงานกับพรรคที่มีนโยบายจะแก้112นะครับแล้วก็เราไม่สนับสนุนให้มีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อไทยจะมาเสียงไหมไม่มีการติดต่อเลยยังไม่มีการติดต่อเลยเพื่อไทยจะมาเสียงไหมไม่มีการติดต่อเลยยังไม่มีการติดต่อเลยผมคิดว่ามันก็ต้องให้สถานการณ์มันเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าฝั่งที่ฟอร์มรัฐบาลอยู่เขาก็ยังอยู่ด้วยกันอยู่ทางพรรคภูมิใจไทยเราก็บอกอยู่แล้วว่าเรารักษามารยาทเราเล่นตามกติกามันยังไม่ถึงพรรคเบอร์สามไอ้เรื่องพร้อมเป็นนายกหรือไม่เนี่ยมันก็เป็นไปตามพรรคภูมิใจไทยก็เสนอชื่อผมเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดนั้นไงพอไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องรักษามารยาททางการเมืองไว้ซึ่งเราก็ทำมาจนถึงวันนี้นะครับพรรคเราไม่สามารถทำงานร่วมกับพรรคที่แก้112ได้นะแล้วพรรคเราก็ไม่เอาเสียงข้างน้อยคำตอบมันอยู่ในนั้นหมดแล้วแหละครับว่าถ้าเพื่อไทยไม่รวมกับก้าวไกลก็ไม่รู้แสดงยังไงละคำตอบมันตอบไปเรียบร้อยเราตอบไปแล้วตอบไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมแล้วเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลให้เราไม่ต้องย้อนกลับไปถามเพื่อไทยต้องสลัดก้าวไกลให้หลุดจากออกไปแฮชแท็กทั้งรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของพรรคภูมิใจไทยความคิดความเห็นแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นเสรีภาพนะครับเราอย่าเอาถือเอาความเห็นบุคคลมาตีความว่าเป็นความเห็นรวมกระบวนการการทำงานร่วมกันเนี่ยความคิดความเห็นแต่ละท่านแต่ละคนก็เป็นเสรีภาพนะครับจะถือว่าเป็นความเห็นรวมก็ยังไม่ได้ถ้าเป็นความเห็นรวมเราต้องนั่งปรึกษาหารือกันแล้วก็พูดในนาม8พรรคหรือพูดในนาม2พรรคอย่างเพื่อไทยเข้าไกลเนี่ยมีมติว่าพูดอย่างนี้ถึงจะเป็นความเห็นรวมได้เราอย่าเอาถือเอาความเห็นบุคคลมาตีความว่าเป็นความเห็นรวมก็เป็นความเห็นท่านความเห็นท่านท่านอาจจะมองว่าถ้ามันมีความเป็นไปไม่ได้เลยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับช่องทางหนทางมันควรจะเป็นอย่างไรมากกว่ามั้งผมคิดทำนองนั้นนะไม่สามารถคิดแทนท่านได้อะก็แล้วแต่มุมมองครับแล้วแต่ความเห็นคือเราจะไปสรุปว่าผิดไม่ผิดมันก็คงต้องดูข้อที่จริงดูเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นนะครับจะเอาสถานในเหตุการณ์ไหนมาวัดมันก็ว่าเป็นเรื่องๆไปนะครับอย่าไปสรุปว่ามันผิดไม่ผิดนี่มันคงจะลำบากแล้วมุมมองคนก็ต่างกันนะอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะบอกติดถูกแล้วใช่ไหมครับอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าติดผิดความเห็นต่างมันเป็นสีสันของระบอบประชาธิปไตยอันนี้แหละคือประชาธิปไตยความเป็นไปไม่ได้เลยในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับช่องทางหนทางมันควรจะเป็นอย่างไรมากกว่ามั้ย